กลับมาพบกับเตรียมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ว่างแหละเหงานะคะก็เลยมาอัดคลิปให้ดูนะคะคือช่วงนี้ที่ฟินแลนด์เริ่มเข้าฤดูหนาวเนาะซึ่งเวลาที่ฟินแลนด์เนี่ยก็คือจะสั้นมากนะคะเพราะว่ามันจะมืดเร็วกว่าปกตินะทุกคนคือกว่าจะสว่างเนี่ยก็ประมาณ9โมงถึง10โมงเช้านะคะสว่างแล้วก็ประมาณบ่าย3โมงตอนนี้คือเวลาบ่าย3โมงนะแต่ว่ามืดแล้วนะคะบ่าย3โมง3โมงครึ่งเนี่ยคือมืดแล้วนะคะเหมือน6โมงเหมือนทุ่มนึงบ้านเราแหละนะคะคือพอมันเข้าหน้าหนาวมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็เลยแบบรู้สึกหดหู่นะคะก็อยู่บ้านกับลูก2คนนะคะคุณพ่อก็ไปทำงานยังไม่กลับนะคะคุณพ่อน้องไปทำงานเนาะก็ปกติก็จะกลับมาถึงบ้านก็เลิกงานบ่าย3ามครึ่งกว่าจะมาถึงบ้านก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งห้าโมงนะคะดูน้องกำลังเล่นกำลังนั่งแดนอยู่น้องชอบเต้นอย่างนี้โยกตัวอย่างนี้นะคะน้องก็วันนี้พอดีว่าคุณพ่อก็ไปทำงานพิเศษนะคะ อยากคุยกับพี่ๆเหรอลูกก็ไหนไปทำงานพิเศษนะคะไปช่วยคุณปู่ของน้องเควินทำงานนะคะก็น่าจะกลับก็สองสามทุ่มคุณแม่ก็เลยเหงามากอยู่กับน้องสองคนเดี๋ยวให้ดูน้องอ้ออยากคุยกับพี่ๆเหรอลูกสวัสดีพี่ๆก่อนอะโยกเยกโยกเยกโยกเยกน้องชอบโยกเยกตอนยายมายายร้องเพลงโยกเยกเอ้ยน้องก็นั่งโยกเยกโยกเยกเควินสวัสดีครับเพิ่งตื่นนะคะให้กินข้าวแล้วก็นอนเพิ่งตื่นเป็นไงลูกคิดถึงอีสี่ไหมคิดถึงอีสี่ไหมลูกวันนี้อีสี่กลับบ้านดึกนะอีสี่ก็คือคุณพ่อนะคะอีสี่เป็นภาษาฟินแลนด์นะคะเขาก็จะเรียกอีสี่หรือว่าอีซ่านะคะอีสี่ไปช่วยคุณปู่ทำงานตอนนี้กลับดึกนะลูกนั่งเรียนไม่สนใจเลยดูอายุเก๊กโยกเก๊กโยกเก๊กคือน้องอ่ะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากคือตอนที่เจมท้องเลยเจมชอบฟังหมอลำฟังแบบเพลงแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอน้องคลอดมาพอโตมาน้องแบบชอบฟังเพลงอ่ะทุกคนเวลาเจมเปิดหมอลำอะไรเงี้ยนั่งโยกตัวอยู่อย่างนี้เลยพอได้ยินเสียงเพลงไหนก็ไม่ได้ก็โยกตามสนุกไหมคะไหนเต้นให้พี่ดูสิไหนเต้นซิงสิลูกเต้นซิงสิเต้นซิงสิโยกเยกเอ้ยโยกเยกเอ้ยโยกเยกเอ้ยเต้นซิงสิลูกเควินตุ๊กตาเต้นซิงไหนเต้นให้พี่ดูสิเต้นยังไงไหนเควินเต้นยังไงน้องตอนนี้ก็นั่งแบบนั่งได้แล้วนะคือนั่งอยู่ดีแล้วนะคะแต่ว่าเจมก็แอบเอาเบาะรองไว้ตรงข้างหลังเผื่อบางทีน้องขี้เกียจน้องก็จะหงายหลังลงไปเลยก็มีนะคะก็เลยต้องเอาเบาะรองไว้ให้มันนุ่มๆ นิดนึงฮะ ยิ้มหล่อจังเลยบอกพี่ๆสิครับถ้าชอบเควินอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเควินด้วยนะครับพี่หลกบอกพี่ๆสิติดตามเควินด้วยนะครับใช่ไหมลูกตอนนี้น้องก็จะ8เดือนแล้วนะคะอีกประมาณ2เดือนก็เดี๋ยวจิมก็จะเอาน้องปล่อยโรงเรียนแล้วนะคะก็คือที่ฟินแลนด์ก็คือน้องสามารถไปเมื่อน้องอายุครบ9เดือนนะคะสามารถเอาน้องไปโรงเรียนได้นะคะเป็นเนอร์สเซอรี่นะคะหรือว่าที่นี่จะเรียกว่าไปวาโคตีนะคะก็เหมือนเป็นอนุบาลเนอร์เซอรี่ที่เขารับเลี้ยงเด็กๆนะคะทุกคนก็เจมก็ว่าจะเอาน้องไปโรงเรียนแล้วแหละเพราะว่าเจมก็อยากกลับไปเรียนหนังสือนะคะทุกคนอยากไปทำงานแล้ว เพราะว่ายังต้องไปเรียนหนังสืออีกคือถ้าจริงๆถ้าเราไม่อยากไปเรียนหนังสือเราจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านได้ไหมก็เลี้ยงได้นะคะคือรัฐบาลเป็นแรงเขาก็จ่ายเงินเลี้ยงลูกที่บ้านให้นะคะแต่ว่าเงินเลี้ยงลูกมันน้อยนิดมากเดี๋ยวไม่พอกินทุกคนก็เลยต้องไปเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ไปทำงานก็จะได้รายได้ดีกว่านะคะคือจริงๆอ่ะเขาสามารถให้เราหยุดเลี้ยงลูกอยู่บ้านได้ถึง2ปีนะคะเขาก็จะจ่ายเงินค่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านแหละแต่ว่ามันน้อยทุกคนเดือนนึงน่าจะประมาณ300ยูโรประมาณนี้นะคะ300ยูโรก็ประมาณ 10,000 หน่อยๆบ้านเราเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินมันลงเนาะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไปโรงเรียนเราก็จะได้เงินไปโรงเรียนมากกว่าเงินเลี้ยงลูกนะคะก็เดือนนึงก็น่าจะประมาณ800นะคะหลังจากหักภาษีแล้วเนาะ800ยูโรนะคะอันนี้คือเงินไปโรงเรียนแต่ถ้าเรา
ได้ทำงานมันก็จะได้เพิ่มอีกนะคะถ้าแบบสำหรับใครไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะหยุดเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านได้ถึง2ปีนะคะเนาะแต่ว่าเจมก็ไม่สามารถที่จะอยู่เลี้ยงได้ทุกคนคือภาระเยอะนะคะค่าใช้จ่ายมันเยอะด้วยก็เจมก็อยากรีบเรียนรีบให้จบแล้วก็จะได้มีงานทำใช่ไหมลูกเควินก็ไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเควินก็ได้ไปโรงเรียนแล้วเนาะไปโรงเรียนก็ดีนะคะทุกคนคือที่นี่ตอนที่เจมเคยไปฝึกงานเนาะก็คือเขาดูแลเด็กค่อนข้างที่จะดีมากเลยแล้วมันก็คือเจมมองว่าการที่เอาน้องไปโรงเรียนมันก็ดีอย่างคือหนึ่งคือน้องจะได้เรียนภาษานะคะก็คือภาษาฟินเนาะเพราะว่ายังไงน้องก็ต้องอยู่ที่นี่นะคะคือโดยลำพังตัวเจมเองอะเจมก็คือพูดได้แต่ว่าก็ไม่ได้พูดเก่งแล้วก็พูดถูกซะทุกคำนะคะเพราะว่าภาษาฟินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะคะเต็มก็คิดว่าการที่เราเอาน้องไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กคือมันก็จะช่วยฝึกภาษาแล้วก็ให้น้องแบบเรียนรู้วัฒนธรรมด้วยอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็การเข้าสังคมการมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบแกล้งไอเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะเป็นอะไรหิวข้าวยังกินอาหารว่างไหมอย่าทำแบบนี้เนี่ยชอบเกรงกลัวแล้วก็ไอเควินเอ๊ะลาเตเกเอ๊ะคือว่าเนี่ยชอบเกรงคอโก่งคอเอ๊ะคือว่าไหนดูสิเอฮีวาเอซาเตเกเอโอ้เดี๋ยวก็อ้วกนั่นน่ะไหนร้องเพลงสิลูกไหนคอแห้งสิก็คอมันแห้งแล้วร้องเพลงให้พี่ฟังสิเควินไม่เอาเอเตเกเอซาเอกินอาหารว่างไหมคะกินโยเกิร์ตไหมลูกกินโยเกิร์ตไหมหิวยัง ยิ้มเด้อเลยเดี๋ยวคุณแม่ไปเอาโยเกิร์ตมาให้กินดีกว่าป่ะกินโยเกิร์ตดีกว่าเนาะมาใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะลูกอึ๊บชุดอยู่บ้านสบายมากอันนี้มันเป็นเสื้อคลุมนะคะทุกคนอากาศมันเย็นนะอันนี้ก็น้องจะกินเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ผลไม้รวมมีกล้วยมีส้มแอปเปิ้ลแล้วก็สับปะรดนะคะดูมาดูอ้าวอร่อยไหมลูกบอกพี่ชื่ออร่อยไหมคะอ้าวไหนดูไม่เอาห้ามจับอ้ามเควินมือน่ะมือไปติดให้ดูคุณแม่จับมาอึ๊บไม่จับเดี๋ยวคุณแม่พ่อไม่เอาไม่จับอ้ามนะลูกอ้ามอย่าเอามือไปจับคุณแม่เช็ดปากดูอ้ามอร่อยไหมลูกอ้ามลีลีไปไหนลีลีนุกูอ้าม
เร็วๆเร็วๆอย่าลีลาอ้ามโอ้ยอ้ามอ้ามอ้ามก่อนอ้ามมีเยอะอยู่ไม่ต้องมองมีเยอะอยู่รีบกินเก่งจังเลยอุ้ยเข้าจมูกอร่อยไหมอุ้ยเก่งจังเลยเมื่อก่อนเตรียมมาให้น้องนอนกินข้าวนะคะแต่ว่าตอนนี้พอน้องเริ่มตัวน้องก็ไม่อยากที่จะนอนกินข้าวแล้วต้องนั่งอย่างนี้กว่าจะป้อนกันเสร็จเอานั่งรถก่อนเลอะต้องแบบต้องให้นั่งถึงจะป้อนได้ถ้าให้นอนเนี่ยร้องนะคะไม่ยอมกินข้าวอร่อยไหมลูกบอกพี่ๆสิอร่อยจังเลยพี่วิ่งชอบกินโยเกิร์ตครับก็คือว่าอ้ามีเสียงด้วยอ้ามน้องก็จะกินวันหนึ่ง5ครั้งอาหารเช้าก็ประมาณ 9:30 นะคะแล้วก็อาหารเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงแล้วแต่แล้วก็ตอนนี้บ่าย 3:00 ก็จะเป็นอาหารว่างนะคะแล้วก็จะมีตอนประมาณ6:00หรือ20:00ก็จะเป็นอาหารเย็นแล้วก็ประมาณ20:00ก่อนนอน20:00หรือ20:30ก็จะเป็นอาหารว่างอีกรอบหนึ่งนี่อาหารว่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะทุกคนผลไม้มะม่วงอะไรอย่างเงี้ยบลูเบอรี่สตรอเบอรี่อ้าวโอ้ยหกใส่พรมอีสีเดี๋ยวอีสีจะบ่นนะนี่อีสีจะบ่นคุณแม่นะนี่มือน่ะมือน้อยๆหน่อยดูเอล่าอิ่มยังลูกอิ่มยังอ้ามอ่ะอีกคำหนึ่งอ้ามอิ่มยังอิ่มยังอิ่มแล้วมั้งอิ่มยังอีกนิดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยด้วยเนาะอ้ามก่อนอิ่มแล้วเหรออ้ามพอแล้วยังพอแล้วเนาะพอยังเอาอิ่มไหมเป็นอะไรอ้ำก่อนไม่กินแล้วกัดปากไว้ไม่ยอมกินอ่ะคุณแม่เช็ดปากให้นะคะไปเล่นได้ทีนี้คุณแม่อันนี้ไปเก็บก่อนเด้อเควินน้องกินเสร็จแล้วน้องก็จะเล่นอยู่อย่างนี้นะคะคือเจมอ่ะคือเจมอ่ะโชคดีมากนะคือน้องอ่ะเขาไม่ค่อยงอแงนะคะทุกคนกินเสร็จก็เล่นสักพักนึงง่วงนอนก็เอามานอนตอนนี้ก็จะใส่ตะกร้าตอนนี้คาซีทนะคะโยกไปโยกมาน้องก็จะหลับโชคดีคือแบบน้องไม่ค่อยงอแงถ้าน้องงอแงโอ๊ยตายแน่ๆเลยเควินจ้าเอออย่ากินมืออ้าวอัตตะกะสิโปอิส
เอามือออกลูกห้ามกินมือค่ะเอามือออกค่ะอืมสงสัยฟันแบบจะเริ่มขึ้นทุกคนเริ่มจะแบบคันๆก็เลยชอบเอามือเข้าไปไปกัดบางทีก็จับมือแม่ไปกัดบ้างก็มีบางทีก็กัดจมูกแม่ก็มีแล้วแต่ใช่ไหมคะขับรถซิ่งมากขับได้แค่นี้นะคะมันติดพรมก็เข้ามาไม่ได้มีไปละขับไปละขับไปละอะไรละถอยไปละมาแล้วมาลูกมาแล้วเดี๋ยววิ่งไปละไปละยำ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 ไม่รู้พูดอะไรกำลังหัดพูดร้องเสียงดังด้วยนะคะมาแล้วมาแล้วดูการ์ตูนไหมลูกการ์ตูนมาหรือยังการ์ตูนมาหรือยังซิมซัมมาหรือยังดูทำซิมซัมมาหรือยังลูกเควินอย่าไปกัดมันนะนะมันจะบาดปากมาแล้วมาแล้วไปละไปแล้วไปเล่นดึงผ้าม่านไปนะคะทุกคนก็นี่แหละวันหนึ่งก็เตรียมก็เลี้ยงตะลูกอยู่บ้านนะคะก็หน้าสดไปอีกสดมากนะคะก็ขออภัยในความหน้าสดก็คือไม่มีเวลาเลยไม่รู้ว่ายุ่งอะไรนักหนานะคะทุกคนก็ทำหลายอย่างเนาะลูกหลับก็ทำงานบ้านบางทีว่างๆไม่มีอะไรทำก็ดูซีรีส์ดูหนังไปนะคะว่างมากเนาะก็สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่องของเจมเนาะเป็นกำลังใจให้เจมกับน้องเควินด้วยนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรก็เม้นคุยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็นั่นแหละเงาเงาก็เลยมาถ่ายนะคะความน่ารักของน้องเควินนะคะแล้วก็มาดูพัฒนาการของน้องนะคะมารอดูน้องเติบโตไปด้วยกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวสักพักเจอน้องเราได้ยินไหมเสียงบ่นแหละกี้กี้บ่นอะไรไม่รู้บ่นอะไรลูกเอาบ๊ายบายพี่สิเฮปปา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 พี่สิลูกเฮปปาเฮปปาเจอกันคลิปหน้าครับเฮปปา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 เอาเฮปปาก่อนเร็ว